สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในสวนผักหวานนะคะเสาร์ที่แล้วบ่ได้กลับบ้านก็เท่ากับบ่ได้กลับบ้านมาจากมือนะแม่นสิบกว่ามือนะต้นไม้แห้งเหี่ยวมาเลยจ้าแต่ว่าผักหวานก็บ่เหี่ยวนะคะบ่มีผู้ใดหดน้ำมันนะคะแล้วก็ฝนตกมารอบนึงสิบกว่ามือที่บ่ได้กลับบ้านนี่ฝนตกอยู่ครั้งเดียวแต่ว่าผักหวานกับบ่เหี่ยวแต่ว่าพวกต้นไม้อื่นค่อนข้างเหี่ยวนะคะมื้อนี้จะมาเก็บผักหวานสำหรับเมนูแรกนี่ว่าสิ1ปลาช่อนนะคะปลาคอนะคะปลาคอที่พี่นพเพิ่นไปง้มมาจากขี้ตมเนาะเพราะว่าน้ำมันแห้งน้ำมันแห้งเฮาก็เลยง้มปลาคอได้ประมาณตะเกือบ30ตัวพุ่นล่ะค่ะก็เลยเอามาจะเอาปลาคอมา1แล้วก็หาผักไป1ไส้นะคะก็ได้จะเอาผักหวานก็พ่อมียอดให้เก็บอยู่นะคะบ่หลายแต่ว่ากับพ่อได้1ไส้ปลาอยู่จ้ะจะเป็นผักหวานปลายอดเหลืองนะคะที่ปลูกไว้บ้านสวนยินดีถ้าเขาเก็บไปใส่แกงเขาก็เก็บเฉพาะส่วนที่เป็นยอดอ่อนจริงๆนะคะเล็บดำจะเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นยอดอ่อนแต่ว่าขันเขาเก็บเป็นหนึ่งกินเป็นพักเนี่ยเขาก็เก็บได้ไปถึงตัวโคนมันเลยนะคะเพราะว่าใบเนี่ยมันก็กินได้เยอะก็คือจะรูดกินเอานะก็แล้วแต่ว่าเขาจะเก็บไปให้กับข้าวแบบใดนะคะยอดอ่อนสงกรานต์นี่บ่มีคิวตอนรับญาติพี่น้องนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างติดงานน่ะค่ะว่าเพิ่นก็มาช่วงนึงแล้วเนาะช่วงที่พ่อบ่สบายหนักๆนะช่วงสงกรานต์เพิ่นก็เลยบ่ได้มานะคะคันผู้ใดมาช่วงนี้นะคะก็สิมีของฝากเป็นยอดผักหวานอ่อนๆให้ไปแกงหรือว่าจะแกงผักหวานสู้กินนะคะผักหวานก็ยังบ่ได้ขายดอกค่ะก็เก็บกินในครัวเรือนแล้วก็แจกญาติพี่น้องนะคะญาติพี่น้องก็ยังแจกบ่ครบอยู่ค่ะรอก่อนเด้อผู้ใดเป็นญาติพี่น้องข่อยก็เลย กำลังทยอยตามคิวอยู่จ้า แต่ว่าก็ดีอยู่ ได้แจกพี่แจกน้องนะนี่แหละค่ะเก็บได้ยอดอ่อนๆมันก็ได้กำเดียวค่ะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งค่ะสูงประมาณ2เมตรนี่ค่ะก็มีลงเลยย่ายเราเก็บอยู่เพราะว่าส่วนหลายเราจะซื้อกับข้าวแบบซื้อแกงเฮ็ดหรือบ่ก็ซื้อแกงน้ำไม้ที่เขาจะเฮ็ดขายนะคะแล้วมาเก็บผักหวานอยู่ของใส่ลงไปน้ำอ่ะจ้ะเพราะว่าคันเสร็จเฮ็ดกับข้าวเองด้วยจริงๆแล้วก็บ่มีเวลานะเพราะเราดูแลคนป่วยดูแลตาเนาะตัวจังเลยต้นผักหวานของเฮาแต่ละต้นกับบ่ใหญ่คักนะคะแต่ว่าก็แต่ละต้นกับพ่อได้เก็บทุกยอดอยู่นะคะมียอดให้เก็บทุกต้นอยู่นะจ๊ะยอดต้นละประมาณ 4-5 ยอดแต่เขาปลูกไว้หลายต้นนะเขาก็ได้กินนะสำหรับลูกค้าที่จองเมล็ดผักหวานปลาไว้ก็รออีกสักพักนึงนะคะว่าตอนนี้ยังบ่สุกนะจ๊ะเมล็ดผักหวานปลาเขาจะเอามาจากสวนหลักของเฮาอยู่ชุมแพนะคะอยู่บ้านปูกับยานะคะก็จะได้โคตามาปีละบกีพันเมล็ดนะคะแต่ว่าก็เอามาแจกจ่ายขายแบ่งขายนะคะให้เพื่อนๆที่สั่งจองไว้นะคะผู้ใดที่จองไว้ก็ยังลงซื้อไว้อยู่นะจ๊ะยังบ่ได้ลืมออเดอร์นะจ๊ะแต่ว่าอาจสิเงียบๆไปในอัน
มันยังบ่ได้ของนะคะคันได้เมล็ดผักหวานปลาบัดได้ก็สิโทรไปบอกนะคะไลน์ไปบอกนะคะแล้วก็สิจัดทรงแล้วก็พร้อมวิธีปลูกให้แต่ว่าบางคนเขาก็ฮู้วิธีปลูกแล้วเนาะแต่ว่าบางคนที่เป็นมือใหม่ก็เดี๋ยวเฮาจะมีจะเฮ็ดคลิปสาธิตนะคะคลิปสาธิตอาจจะลงที่ช่องบ้านสวนยินดี77ของพี่นพนะคะสวนก็6นะคะ6แล้วก็ดูเป็นแรงๆนะคะแต่ว่าผักหวานผักงามๆนะผักหวานสดชื่นสดชื่นกว่ามูเลยจ้าต่อให้ต้นไม้อื่นจะแห้งแล้งแค่ไหนผักหวานก็สดชื่นนะคะเพราะว่ารากเขายังดึกนะคะเพิ่งเก็บได้แค่นี้เองโอเคค่ะเราจะไปเก็บผักหวานต่อก่อนจ้าผักหวานป่าไม่คนมาแล้วจ้าคุณอยากกินผักหวานหรือกินแกงผักหวานกับขันมาช่วงนี้นะคะจะเก็บให้เป็นของฝากสงกรานต์เลยจ้าแต่ว่าขันพ้นฤดูกาลนี้ไปแล้วอาจจะหมดนะคะเพราะว่าช่วงนี้กำลังทยอยเก็บอยู่จ้าโอเคค่ะคุณอยากกินกับฟ้าฟ้ามาเด้อบ้านสวนยินดีอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายฮะโชว์ผักหวานเป็นสุดท้ายโอเคไปแล้วบ๊ายบายจ้า